อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ท่านสุเทพได้พูดนะคะว่าหลายคนอาจจะกังขาตั้งข้อสงสัยว่าเราขาดเรื่องพลังงานและหัวใจสำคัญของการปฏิรูปคือการศึกษาเราขาดเรื่องนั้นหรือเปล่าเมื่อสักครู่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์บอกว่าเราไม่ได้ขาดค่ะแต่เรากำลังเตรียมความพร้อมในเรื่องของคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้รู้นักปราชญ์นักวิชาการผู้ที่สะสมความคิดความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกงล้อของการศึกษาและประวัติศาสตร์ที่จะเดินหน้าต่อไปของพลังงานของเราให้รอบคอบเรากำลังอยู่ในเรื่องของการระดมจัดทีมอยู่ซึ่งมีแน่นอนค่ะจะเป็นหัวข้อที่7และที่8ทีมขาดเหลือนักวิชาการแล้วก็ผู้รู้กูรูอีกไม่กี่ท่านพอครบทีมเรียบร้อยแล้วก็จะประกาศได้ในเรื่องของหัวข้อพลังงานแล้วก็การศึกษาซึ่งเป็นหัวใจปฏิรูปทุกเรื่องแต่ไม่ปฏิรูปการศึกษาเลยเราก็เท่ากับย้อนหลังกลับมาที่วงล้อวงเวียนเดิมนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมีการสาธิตอย่างที่บอกแล้วว่าเราคุยกัน6หัวข้อทั้งหมดพอเราคุยกัน6หัวข้อหัวข้อทั้งหลายเราก็จะสรุปเสร็จแล้วเรารวบรวมแล้วเราก็จะจัดตั้งเวทีสมัชชาทั่วประเทศทีนี้หลายคนถามว่าเอ๊ะเวทีสมัชชาทั่วประเทศแล้วมันจะไปยังไงเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงเอาจากที่สรุปในวงวิชาการแล้วจะไปขยี้ขยายออกมาเป็นประเด็นอะไรวันนี้เรามีสาธิตให้ดูก่อนว่าเสร็จ6เสวนา7เสวนา8เสวนาแล้วเนี่ยเอาข้อมูลจากการเสวนาใส่ขึ้นหิ้งไหมไม่แล้วเราจะไม่เก็บข้อมูลเสวนาเอาไว้ในลิ้นชักอีกต่อไปเราจะนำข้อมูลที่ได้จากการเสวนาซึ่งมาจากพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญนี้ไปสู่เวทีสมัชชาแล้วสมัชชาจะเป็นของประชาชนทั่วประเทศไทยอีกรอบหนึ่งแล้วจะทำกันอย่างไรล่ะก่อนที่จะไปสู่วงเสวนาในภาคบ่ายซึ่งจะพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนเหลื่อมล้ำต่างๆนานาเราก็จะมาสาธิตว่าหลังจากเสวนาแล้วเราจะทำสมัชชาในรูปแบบใดวันนี้นะคะวงสาธิตของเราซึ่งตอนนี้พักเช้าเนี่ยจะเป็นวงสาธิตพักบ่ายจะเป็นเสวนาจริงๆแล้วถ่ายทอดสดผ่านทางบูสกายท่านผู้ชมที่ดูการถ่ายทอดสดในเวลานี้แล้วถ้าอยากมีส่วนร่วมในตอนบ่ายนะคะรีบมาได้เลยเราอยู่กันที่สวนลุมพินีตึกศูนย์เยาวชนสามารถจะมาได้เพราะว่าเรามีสถานที่พร้อมมากสำหรับที่จะรองรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนใครที่ยังอาจไม่รู้ข้อมูลข่าวสารนี้ดูการถ่ายทอดสดแล้วจะมาก็ได้คนต่างจังหวัดจะมาในวงหน้าก็ได้อย่างไรก็ได้หมดลงเรียนด้านหน้าแล้วเราเปิดรับฟังความคิดเห็นทั่วทุกภาคทั่วทุกชนชั้นทั่วทุกกลุ่มทุกหมู่เหล่านะคะมาเริ่มต้นกันที่การประชุมสมัชชาประชาชนวงสาธิตซึ่งจะทำให้เห็นว่าไม่เพียงแค่เราพูดกันอย่างเดียวเราพูดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยและไม่เพียงแค่เราจะพูดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทางนี้เราให้ออกความคิดเห็นเราให้ทางบ้านได้คิดด้วยเราให้ทางบ้านได้แสดงความคิดเห็นด้วยและเราจะนับจำนวนความคิดเห็นนั้นอย่างไรจัดเรียงอย่างไรเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในการเสวนาคราวนี้เพราะฉะนั้นในโลกแห่งเทคโนโลยีเรามาเริ่มต้นเรียนรู้กับวงสาธิตกันก่อนนะวันนี้การประชุมสมัชชาประชาชนวงสาธิตซึ่งเป็นจำลองมาให้เห็นนะคะว่าอีกไม่นานเราจะเข้าสู่สมัชชาแบบนี้เรื่องแรกของเราแก้ความยากจนลดความเหลื่อมล้ำสร้างสังคมที่เข้มแข็งประธานในการจัดตั้งสมัชชาจัดการการประชุมสมัชชาคือนายแพทย์ชูชัยสุภวงศ์ขอเรียนเชิญบนเวทีนะคะเลขานุการนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัชรนุกูลเกียรติค่ะแล้วก็คุณเกียรติศักดิ์พงพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องการปฏิรูปประเทศลดความยากจนคุณพิญโยทองชัยแก้วิกฤตสังคมด้วยชุมชนเข้มแข็งนายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์พลังพลเมืองพลังฟื้นฟูท่านทั้งหลายเหล่านี้จะขึ้นบนเวทีแล้วดำเนินการสมัชชาประชาชนให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าหลังจากเราเสวนา6หัวข้อ7 8หัวข้อเรียบร้อยแล้วเนื้อหาจากการเสวนาจะมาสู่สมัชชาอย่างไรเครื่องมือเครื่องไม้ของเราจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและเราพูดกันวันนี้มันจะไม่ได้อยู่ที่นี่เราจะนำเสนอเนื้อหาและรูปแบบต่างๆของวงเสวนาและสมัชชาผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆผ่านทางสื่อกระแสหลักสื่อกระแสรอสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่ออัลเทอร์นทีฟสื่อทางเลือกทุกๆสื่อเราจะนำเสนอไปทุกช่องทางเลยเพื่อให้วงเสวนาและสมัชชาข้อมูลข่าวสารของเราพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นกระจายไปสู่สังคมในวงกว้างมากเท่ามากมากที่สุดขอเรียนเชิญท่านทั้งหลายนะคะและพบกับสมัชชาแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำสร้างสังคมที่เข้มแข็งค่ะครับท่านกำนันสุเทพและแกนนำกปปส.และพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพทุกท่านครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะฮะที่ดำเนินการอภิปรายแบบโล่งๆนี้ต้อง
ต้องเรียนจริงนะครับว่า เป็นความแปลกใหม่ผมอยากจะเกริ่นนำอย่างนี้นะครับว่ามีวันนี้ได้ก็เพราะพี่น้องมวลมหาประชาชนนะครับไม่ได้มีวันนี้เพราะที่ให้นะครับแล้วถ้าปราศจากพลังของมวลมหาประชาชนแล้วเนี่ยไม่มีทางเลยฮะที่เราจะมาพูดคุยเรื่องปฏิรูปและก็จะปฏิรูปให้ประสบความสำเร็จได้ไม่มีทางครับเพราะฉะนั้นแผ่นดินสยามนี่เป็นหนี้บุญคุณกับพี่น้องมวลมหาประชาชนยิ่งใหญ่มากผมพูดจากหัวใจอย่างนี้ครับต้องกราบขอบพระคุณจริงๆพี่น้องมวลมหาประชาชนครับการจะนำไปสู่การปฏิรูปนี่ต้องไล่รัฐบาลพลราชก่อนนะครับเป็นอันแรกอย่าลืมนะอันนี้เป็นความยากเป็นความยากยิ่งนะฮะแล้วที่ยากยิ่งกว่าคือการกวาดล้างระบอบทักษิณทุนสามานออกจากแผ่นดินสยามนะฮะแต่ที่ยากที่สุดเนี้ยที่ยากที่สุดก็คือการปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประเทศที่น่าอยู่น่าอาศัยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกใบนี้นะครับนั้นเดี๋ยวเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนจะต้องรวมตัวกันต่อไปผมจะเริ่มอย่างนี้ครับว่าวันนี้มีผู้จะมาเกริ่นนำสามท่านด้วยกันผมสังเกตดูแล้ววันนี้ท้องฟ้าบรรยากาศเทวดาก็เป็นใจนะครับให้ลมเงากับเราแล้วผู้ที่มาพูดทั้ง3ท่านนี่มีพี่เกียรติชัยพงพาณิชย์นะครับพี่เกียรติชัยครับแล้วก็มีคุณพินโยทองชัยครับแล้วก็พี่หมอวิชัยโชควิวัฒน์นะฮะทั้ง3ท่านมีคำว่าชัยหมดเลยฮะรวมทั้งผมชูชัยสุภวงศ์นะฮะเพราะฉะนั้นเราชนะแน่ครับ